สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดใบเตยสุธีวันยอมรับแล้วเบื้องหลังความรวยแบรนด์เนม100ใบที่ใครๆก็หมั่นไส้หลังจากที่เจติ่มทีวีภูเล่าเหตุการณ์หลังไปเจอดีเจแมนใบเตยเล่าชีวิตในคุกของทั้งคู่หลังถูกจับกุมในคดีแชร์ฟอเร็กซ์ทีดีเจบอกว่าทั้งคู่เป็นทุกข์หนักเครียดจนเป็นบ้าและได้เล่าถึงเรื่องราวต่างๆที่ได้คุยกันกับทั้งคู่หนึ่งในนั้นมีเรื่องที่ใบเตยยอมรับออกมาว่าที่เห็นร่ำรวยออกสื่อมาตลอดจนคนหมั่นไส้โดยเจติ่มเล่าว่าที่ได้เจอทั้งคู่นั้นตอนนี้เขายอมรับว่าคงไม่มีปัญญาแม้จะจ้างทนายเขาต้องหาทนายที่คิดว่าจะประนีประนอมค่าใช้จ่ายกับเขาได้จะเอาลูกส่งโรงเรียนนานาชาติก็คงไม่มีปัญญาขออยากให้ทนายความบริษัทเจติ่มไปช่วยทนายต้องหาหลักฐานเขามีเงินจากอภิรักษ์มาทั้งหมด 9.9 แสนมี3ยอดต้องมีเหตุผลว่าเงินนี้ต้องไม่ใช่เงินที่อภิรักษ์ช่อโกงมาจากฟอเร็กซ์ทีดีเขาก็ไปเที่ยวกับอภิรักษ์หลายครั้งจะเป็นเหยื่อหรือผู้กระทำเขาต้องหาหลักฐานมาให้ศาลเชื่อให้ได้ใบเตยไม่ได้ร่ำรวยมีกระเป๋าแบรนด์เนม100ใบใบเตยสร้างภาพเยอะเลยจนทำให้คนอื่นรู้สึกไม่ชอบว่าเขาด้วยทำให้คนหมั่นไส้เขาเยอะมากเขาก็ขอโทษว่าเขารู้แต่เขาเป็นนักร้องลูกทุ่งอยากจะอัพตัวเองให้ดูสูงเพื่อจะขายของได้ราคาดีๆขายของให้ได้กำไรเยอะๆต้องขายแบรนด์เนมต้องทำตัวให้ดูรวยดูหรูเป็นความคิดของเขานอกจากนี้ยังเล่าว่าใบเตยสะเทือนใจมากที่เห็นลูกของซาร่าคาซิงกินีมาที่เรือนจำเพราะดาริวยังสามีของซาร่าก็โดนคดีดังกล่าวด้วยเหมือนกันเขาก็ร้องไห้โฮทั้งสองคนเขาคิดถึงลูกของเขาทุกครั้งที่ทนายไปเขาจะพูดตลอดเมื่อไหร่เขาจะได้ออกเขาคิดถึงลูกเขาจะวนเวียนถามแต่ลูกเขาตลอดเวลาเขาห่วงลูกมากขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ